محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้มาพบกับรายการใหม่ทางยาติมทีวีนะครับรายการมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือว่าถ้าเราจะเรียกเป็นภาษาอาหรับนะครับให้เป็นชื่อรายการนะครับก็คือจริยธรรมอิสลามหรือว่าอันอัคลากอันอิสลามียะนะครับก็คือจะรวบรวมซึ่งมารยาทต่างๆนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้กับท่านพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและก็แก้ไขนะครับและก็นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและไม่แน่นะครับว่ามารยาทหนึ่งมารยาทใดที่เราได้พูดคุยผ่านรายการยาติมทีวีไปเนี่ยนะครับหรือว่าจากส่วนหนึ่งของรายการนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งของชีวิตของท่านในการที่ท่านนั้นจะปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะครับหรือว่าไปตอบโจทย์ในสถานการณ์ในการดำรงชีวิตของท่านให้ได้มีความสอดคล้องกับหลักการของอันอิสลามมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือเป้าหมายของรายการนะครับมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก็จะพูดคุยถึงมารยาทและก็ความสำคัญต่างๆนะครับของจริยธรรมหรือมารยาทอิสลามว่ามีความสำคัญใดบ้างนะครับและเราจะเข้าใจอย่างไรในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นนะครับเรื่องแรกนะครับที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องนั่นก็คือความสำคัญนะครับและก็การรายงานของซอฮาบะกับมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้พูดในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่เป็นหะดีษซอฮีหะได้บอกเป็นให้เรานั้นได้รู้ว่าท่านนบีนั้นได้บอกว่าอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมิมันมาการิมันอัคลากินะครับนั่นก็คือแปลว่าอะไรครับแปลว่าแท้จริงฉันได้ถูกแต่งตั้งมานี่เป็นการชี้เฉพาะตีกรอบให้เฉพาะเลยนะครับว่าท่านนบีนั้นถูกแต่งตั้งมาเพื่อสิ่งนี้นะครับท่านนบีก็บอกว่าฉันได้รับการแต่งตั้งมาเพื่ออะไรครับลิอุตัมมิมาเพื่อที่จะให้ฉันนั้นเป็นผู้ที่ทำให้สมบูรณ์เรื่องอะไรครับมาการิมันอัคลากก็คือเรื่องที่เป็นจริยธรรมหรือมารยาทอันดีงามมารยาทอันมีเกียรติมารยาทอันดีงามนี่ก็คือเป้าหมายในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราจะมามองดูนะครับมาพูดคุยให้มันยาวไปอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของจริยธรรมและมารยาทเนี่ยนะครับพี่น้องว่าเอ๊ะทำไมท่านนบีจึงให้ความสำคัญว่าเอ๊ะทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในเรื่องนี้ด้วยเหตุผลนี้คำตอบคำหนึ่งนะครับที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้ให้ข้อมูลกับเราไว้นั่นก็คือว่าเรื่องของอะกีดะห์ก็มีความสำคัญที่สุดครับเรื่องของอะกีดะห์แล้วก็ถือเป็นเป้าหมายในการดำรงชีวิตเพราะเราต้องเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนั่นคือสิทธิระหว่างบ่าวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะกีดะห์แปลว่าหลักความเชื่อที่จะต้องมีความหลักความเชื่อที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลักอะกีดะห์ก็มีความสำคัญแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจนะครับนักวิชาการก็บอกว่าอะกีดะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดคุยส่วนมากก็จะพูดคุยจากจุดเริ่มต้นก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของเราในหัวจิตหัวใจของเราในความเชื่อที่ฝังอยู่ในใจของเรานะครับเรานักวิชาการก็บอกต่อไปหรือเช่นเดียวกันเรื่องของอิบาดะห์เรื่องอิบาดะห์ก็จะเกี่ยวข้อง2 ส่วนนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของท่าทางการปฏิบัติให้ตรงตามรูปแบบที่ท่านนบีนั้นได้ทำไว้
แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักความเชื่อเรื่องของอะกีดะห์ในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเราอ่ะต้องการที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเห็นและพระองค์จะตอบแทนเราในวันกิยามะห์นี่ก็คือเรื่องของอิบาดะห์ก็กลายเป็นเรื่องของบ่าวนะครับกับพระผู้เป็นเจ้านะครับทั้งอิบาดะห์ทั้งอิบาดะห์ทั้งอะกีดะห์แล้วก็อิบาดะห์แต่ก็แน่นอนนะครับทั้งอะกีดะห์ที่ถูกต้องและอิบาดะห์ที่สวยงามที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้หรือว่าการอยู่ร่วมในสังคมให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอันนี้ก็เป็นผลพวงที่ได้จากคือเขาเรียกว่าได้ไปทั้งหมดในคราเดียวกันในขณะที่เรานั้นมีความเชื่อที่ถูกด้วยกับการที่เขานั้นมีจริยธรรมมารยาทภาพลักษณ์ภายนอกที่ดีงามตามแบบฉบับที่นบีนั้นได้กระทำไว้นี่ก็คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราจะมองดูแล้วเนี่ยนะครับกับบุคคลเพื่อเราไปย้อนรอยดูในอดีตที่เราได้ยินได้ฟังกันเรื่อยมาย้อนรอยในอดีตเรื่อยมาเนี่ยนะครับพี่น้องเราไปดูในอดีตว่าคนในกลุ่มเราเนี่ยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียหรือว่าประเทศอื่นๆนี่นะครับเข้ารับอิสลามด้วยกับอะไรครับพี่น้องด้วยกับมารยาทประการแรกด้วยกับมารยาทของคนอาหรับที่มาทำการค้าของพ่อค้าอาหรับเห็นไหมครับนี่เป็นการบ่งบอกชี้ให้เห็นว่าภาพลักษณ์ภายนอกก็คือตัวบ่งบอกที่สำคัญเกวัฏที่สำคัญของความอีหม่านที่อยู่ในใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกลมกลืนสอดคล้องให้มันครบถ้วนและอินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะสามารถรักษาศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมจะมอบให้กับคนอื่นได้อย่างดีงามและครบถ้วนสมบูรณ์ไปด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์ของรายการนะครับที่อยากจะนำเสนอมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในภาวะต่างๆภาวะที่ท่านทำสงครามภาวะที่ท่านอยู่เฉยๆภาวะที่ท่านสอนหนังสือภาวะที่ท่านนั้นกินภาวะที่ท่านนั้นดื่มภาวะที่ท่านนั้นอยู่ในอากัปกิริยาอื่นๆนะครับเพื่อให้เรานั้นเป็นโจทย์ของชีวิตของเราเรื่อยไปเป็นข้อมูลกับพวกเราเรื่อยไปว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรานั้นเกิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในหัวใจเราแล้วเราเอาไปตอบได้เอาไปพูดได้เอาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้รับผลบุญโดยทั่วหน้ากันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องที่เคารพครับนี่คือความสำคัญประการแรกที่ผมได้พูดกับพี่น้องว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้รับการแต่งตั้งมาด้วยกับสิ่งนี้หลายคนคิดว่าท่านนบีมุฮัมมัดมาแค่อะกีดะห์หลายคนคิดว่ามาแค่อิบาดะห์หรือหลายคนก็คิดว่ามาแค่เรื่องของมุอามะละเรื่องของการดำรงชีวิตทั่วไปแต่ท่านนบีนั้นมาพร้อมกับ3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่เข้มแข็งนะครับที่หนักแน่นที่จริงจังนะครับที่ยึดมั่นในหลักการในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเชื่อตามที่ท่านนบีได้บอกเชื่อตามที่กุรอานได้บอกนะครับมีอิบาดะห์ที่ถูกต้องตามแบบฉบับคัลลอองโดยไม่มีการเพิ่มเติมไม่มีการตัดทอนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีมูอามะละห์ที่ดีงามมูอามะละห์ก็คือการคบค้าสมาคมการอยู่ร่วมเพื่อให้เราทุกคนนะครับได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอย่างสมบูรณ์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลทรงผู้ที่สมบูรณ์ที่สุดและอัลลอฮ์ก็อยากจะให้บ่าวของพระองค์นั้นเป็นบ่าวที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อกลับหากับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายเป้าประสงค์นะครับของรายการนะครับที่จะพูดคุยกับพี่น้องที่เคารพครับเรามาดูบุคลิกภาพหรือว่ามารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้พูดคุยนะครับว่าท่านนบีเป็นอย่างไรบ้างกับมารยาทการดำรงชีวิตของท่านทั่วๆไปนี่นะครับท่านอนัสบินมาลิกที่เป็นเด็กในบ้านของท่านเนี่ยนะครับจะรอบรู้หรือว่ารู้เข้าใจเรื่องนี้นี่อย่างชัดเจนเพราะว่าท่านอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งเนี่ยนะครับท่านนบีใส่เสื้อเนี่ยเวลาท่านอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับเสื้อของท่านบางทีก็จะคอลึกนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยนะครับอนัสบินมาลิกก็จะเห็นเช่นเดียวกันบางทีเหลือไปเห็นเนี่ยนะครับอนัสบินมาลิกรายงานครั้งนึงบอกว่า
ฉันเนี่ยได้เห็นรอยเย็บที่อยู่บนทรวงอกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมครับอานัสบินมาลิกก็จะรู้เรื่องราวในบ้านของท่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนทีเดียวเพราะเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แม่เนี่ยนะครับมาฮาดียะห์ให้ตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับที่คนอื่นเขามีของขวัญอื่นๆไปฮาดียะห์ให้แต่ว่าแม่ของอานัสเนี่ยนะครับไม่มีอะไรจะฮาดียะห์ให้กับท่านนบีเพราะตัวเองไม่ได้มีเงินมากไม่ได้มีของขวัญอะไรก็เลยหอบลูกของตัวเองมาแล้วก็บอกว่าช่วยดูแลอบรมบ่มนิสัยอานัสบินมาลิกให้หน่อยนะครับหวังว่าเขานั้นจะได้รับใช้ศาสนาแล้วก็ช่วยขอดุอาให้กับเขาจนกระทั่งท่านนบีเกรงอกเกรงใจนะครับปรึกษากับแม่ของอานัสบินมาลิกว่าฉันจะทำอะไรให้กับอานัสดีอานัสมาดูแลฉันมารับใช้ฉันมาปฏิบัติฉันเนี่ยแม่ของอานัสก็บอกว่าขอดุอาให้เขาสินบีขอให้เขามีริสกีเยอะๆขอให้เขามีลูกหลานเยอะๆขอให้เขานั้นมีอายุไขที่ยาวนานมีอายุยืนปรากฏว่าอานัสนี่นะครับดุอาของท่านนบีนั้นมุสตะญาบจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับอานัสเนี่ยมีลูกหลานมากจนกระทั่งอานัสรายงานว่าบางทีเนี่ยจำลูกหลานไม่ครบด้วยซ้ำนะครับว่าชื่ออะไรกันบ้างความที่ลูกหลานของท่านเนี่ยหลายคนทีเดียวอานัสบินมาลิกบอกว่าฉันไม่รู้ว่าทรัพย์สินของฉันเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าฉันมีทรัพย์สินเยอะนะครับอานัสบินมาลิกก็บอกว่าซอฮาบะห์ก็รายงานบอกว่าซอฮาบะห์คนสุดท้ายที่เสียชีวิตคืออานัสบินมาลิกที่อายุร้อยกว่าปีอายุยืนกว่าคนอื่นนี่ก็คือตามคำขอที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ขอให้กับอานัสบินมาลิกอานัสบินมาลิกรายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีจรรยามารยาทที่งดงามที่สุดในหมู่มนุษยชาตินี่อานัสบินมาลิกรายงานหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอบูดาวูดท่านอิหม่ามติรมิซีนะครับท่านซอฟียะห์บินติฮัยนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นใครมารยาทดีงามเหลือเกินสวยงามเหลือเกินมากไปกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานโดยท่านตับรอนีนะครับในหนังสืออัลเอาซอดนะครับในสายรายงานที่ฮัสซันนะครับท่านนี่คือการรายงานท่านหญิงไอชะห์นี่นะครับถูกถามท่านหญิงไอชะห์ก็เป็นภรรยาสุดที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถูกถามถึงมารยาทของท่านนบีว่ามารยาทของท่านนบีนั้นมีอะไรบ้างเวลาอยู่ในบ้านอยู่นอกบ้านก็คิดว่าอาอิชะห์ก็คงก็เข้าใจมากที่สุดนะครับก็โดยปกติก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่เป็นภรรยาก็จะรู้เรื่องราวที่อยู่ในบ้านนะครับมากกว่าคนอื่นๆท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าและท่านไม่อ่านกุรอานบ้างหรอกหรือชายคนนั้นก็แปลกใจฉันอ่านสิกุรอานฉันอ่านท่านหญิงอาอิชะห์ก็บอกว่ากานะคูลุกูฮูอันกุรอานเพราะว่ามารยาทของท่านนบีนั้นอยู่ในกุรอานทั้งหมดอะไรที่กุรอานสั่งใช้อะไรที่กุรอานสั่งห้ามอะไรที่กุรอานนั้นบอกให้ทำหรืออะไรให้กุรอานบอกให้งดท่านนบีจะปฏิบัติโดยซีโรราบทุกอย่างอาอิชะห์จึงบอกว่าอะไรเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสว่าวะอินนะกะลาอาลาคูลุกินอะซีมว่าอินนักละอาลาคุลุกินอาซีมและโดยแน่แท้โดยแท้จริงท่านเนี่ยคือมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับละอาลาคุลุกินอาซีมท่านเป็นผู้ที่มีจริยธรรมอันยิ่งใหญ่มีจริยธรรมที่สวยงามยิ่งนี่คือเป็นการคือทุกคนชมเชยนะครับและอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาที่อยู่บนชั้นฟ้านะครับอยู่บนอารัชอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ชมเชยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่านบีของเราไม่ได้หมายความว่ามีอิบาดะห์ดีมีอะกีดะห์ดีเพียงอย่างเดียวแต่นบีของเรานั้นคือแบบอย่างทุกอย่างนั่นก็คือมีคูลุกิลอะซีมมีอะไรครับมีจริยธรรมอันยิ่งใหญ่อันดีงามทั้งหลายเนี่ยอยู่ในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการได้พูดคุยนะครับว่าคำว่ากะลิมะตุลอะซีม
คำว่าอาซีมนะครับที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชมเชยในซูเราะห์อัลกอลัมนี่นะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานประการที่1 2ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดำรงตนในการปฏิบัติความถูกต้องจากอัลกุรอานในคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามนี่คือคำว่าคุลุกิลอาซีมไม่ได้หมายความว่าเป็นแค่เรื่องของการอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ท่านนบีนั้นปฏิบัติตามอัลกุรอานทุกกระเบียดนิ้วและดำรงตนไม่ย่อหย่อนไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราวปฏิบัติอย่างจริงจังจนกระทั่งถึงชีวิตสุดท้ายของท่านท่านนบีทำอย่างนั้นนะครับอิสติกอมะนะครับก็คือดำรงตนยืนหยัดบนการปฏิบัติตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามจนกระทั่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นอุปนิสัยของท่านและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ชื่นชมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้บอกว่าท่านและบุคคลที่จะปฏิบัติตามแบบนี้ด้วยและเช่นเดียวกันท่านนบีก็ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบุคลิกภาพที่แย่ๆทั้งหลายจึงเป็นเรื่องไม่แปลกนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านนั้นจะได้รับการแต่งตั้งนั่นก็คือท่านนบีไม่ดื่มเหล้าเพราะว่าการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับมันเหมือนกับที่เราคุยกันนะครับว่าเป็นเหมือนกับน้ำเปลี่ยนนิสัยก็คือมันจะเปลี่ยนนิสัยจากคนนิสัยดีเป็นนิสัยไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าดื่มเหล้าเนี่ยบางคนก็นิสัยไม่ดีก็เป็นนิสัยดีก็มีเหมือนกันบางคนพูดไม่เพราะเลยนะครับก่อนที่จะก่อนไม่ดื่มเหล้าเนี่ยเวลาดื่มเหล้าเข้าไปอารมณ์ดีพูดไปเรื่อยเปื่อยอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันก็คือแต่ส่วนมากนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราจะมาพูดส่งเสริมให้ดื่มเหล้าไม่ใช่นะครับคนนิสัยไม่ดีก็ดื่มเหล้าสิไม่ใช่นะครับคำว่าเปลี่ยนนิสัยส่วนมาก 99.99% ก็จะเปลี่ยนจากนิสัยดีเป็นนิสัยเลวนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าท่านนบีนั้นไม่ดื่มเหล้าท่านนบีไม่กราบไหว้รูปเจเวตไม่กราบไหว้รูปปั้นท่านนบีไม่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมรื่นเริงในสิ่งที่ไร้สาระเช่นเรื่องกิจกรรมเป็นการส่งเสริมกราบไหว้เทพเจ้ากราบไหว้ไอ้นั่นกราบไหว้ไอ้นี่กราบไหว้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เชื่อเรื่องราวที่เป็นมักลูกทั้งหลายเหล่านี้ท่านนบีไม่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้อัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาปกปักรักษาท่านให้พ้นจากเรื่องดังกล่าวท่านนบีจึงมีบุคลิกภาพที่งดงามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งและแน่นอนเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วเนี่ยจึงเป็นที่ยอมรับปฏิเสธได้เพียงแค่หลักการที่นบีมานำเสนอในยุคแรกแต่ว่าตัวตนของท่านนบีเนี่ยไม่มีใครกล้าปฏิเสธจนกระทั่งครั้งเมื่อเหล่าบรรดากุเรชเนี่ยนะครับบูรณะกะบะห์เนี่ยนะครับกุเรชเนี่ยบูรณะกะบะห์ต้องการที่จะอะไรครับต้องการที่จะหาใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ตัดสินในการขัดแย้งว่าใครจะนำหินดำไปวางที่เดิมปรากฏว่ารอคอยก็เลยตกลงกันบอกว่าเอาคนแรกที่เข้ามาที่มัสยิดฮารอมกันแล้วกันใครเดินเข้ามาที่กะอ์บะห์คนแรกคนนั้นเป็นผู้ตัดสินจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินเข้ามาแล้วก็กุเรชทั้งหมดก็พอใจแล้วก็บอกว่าฮาซาอามีนูนานุซัดดิกุบิฮุกมินี่ก็คือบุคคลที่ซื่อสัตย์ที่สุดดีที่สุดในหมู่ของพวกเราเห็นมั้ยครับไม่มีข้อคารหาใดๆทั้งสิ้นขณะนั้นเหล่าบรรดานักประวัติศาสตร์บอกว่าท่านนบีอายุประมาณ35ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งฮาซาอามีนูนานี่ก็คือคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดดีที่สุดดีเพียบพร้อมที่สุดในหมู่ประชาชาติของเราและเราจะพอใจในการตัดสินของเขาเขาไม่ตัดสินอะไรให้กับเราเราพอใจหมดว่าแบบไหนเราเอาด้วยท่านนบีก็จึงให้ทางออกในการที่จะไปวางหินดำต่างๆทุกคนพอใจเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดจึงเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่เพียบพร้อมด้วยกับการรักษาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากความเลวร้ายทั้งหลายจากบุคลิกไม่ดีไม่งามทั้งหลายการปฏิบัติที่แย่ๆทั้งหลายก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นนบีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธตัวท่านนบีเขายอมรับแต่ดั้งแต่เดิม
ต่เขาปฏิเสธหลักการที่ท่านนบีนั้นนำมาสั่งมาสอนมันยังขัดกับผลประโยชน์มันยังขัดกับความรู้สึกมันยังขัดกับบรรพบุรุษมันยังขัดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้ผมได้พูดนำเสนอให้กับพี่น้องนะครับในรายการมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิบนุกะซีรครับพี่น้องเป็นผู้อธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท่านหนึ่งนะครับเป็นนักตัฟซีรแล้วก็นักหลายมีความเชี่ยวชาญหลายเรื่องได้บอกว่าความหมายของอายะอัลกุรอานที่บอกว่าวะอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมและแท้จริงท่านนี่ก็คือผู้ที่มีมารยาทจริยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดอิบนุกะซีรบอกว่านั่นก็เพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นปฏิบัติตามคำสั่งใช้และก็คำสั่งห้ามจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกภาพและนิสัยของท่านหลายคนบอกว่าทำไม่ได้เพราะไม่ใช่นิสัยเราเรื่องนั้นทำไม่ได้เรื่องนี้ทำไม่ได้แต่ว่าท่านนบีของเราสามารถที่จะกระทำได้จนกระทั่งเป็นนิสัยของท่านเองอิบนุกะซีรบอกอย่างนี้นะครับอัลลอฮ์จึงชื่นชมนะครับแล้วก็เรื่องใดก็แล้วแต่คราใดก็แล้วแต่อิบนุกะซีรบอกว่าที่เป็นคำสั่งจากอัลกุรอานท่านนบีนั้นจะปฏิบัติเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เป็นคำสั่งห้ามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทิ้งทันทีนะครับนี่ก็คือจึงเป็นมารยาทที่สำคัญของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถือเป็นมารยาทอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่หนักแน่นที่สุดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากมารยาทที่สำคัญของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุกะซีรก็ยกตัวอย่างบอกว่าเช่นความละอายท่านนบีมีความละอายที่สุดนะครับมีความละอายมากกว่าสตรีที่กักตัวสตรีบริสุทธิ์ที่เป็นสาวกักตัวอยู่ในบ้านในห้องของตัวเองนบีเป็นคนที่มีความละอายมากละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอายต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องวัลกะรอมท่านนบีกับตัวท่านจะทำร้ายท่านท่านก็สามารถให้อภัยได้ท่านนบีเป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกที่สุดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุกะซีรบอกว่ามีบุคลิกภาพอันงดงามอื่นๆที่เป็นมารยาทอันดีงามทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่เราก็จะพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับรายการมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกๆเรื่องนะครับเพื่อเป็นคำตอบของการดำรงชีวิตและอินชาอัลเลาะห์ผมว่านะครับถ้าเราคุยกันเรื่อยๆมันจะเป็นทางแก้ไขของเราในการอยู่ร่วมในสังคมและเรื่องนี้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำอิสลามไปมอบให้กับคนอื่นด้วยกับรอยยิ้มด้วยกับความพอใจด้วยกับสิ่งที่เป็นความเต็มอกเต็มใจที่จะพูดคุยแล้วก็ฟังในสิ่งที่เรานั้นมีอยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ฝากกับพี่น้องนะครับติดตามรายการมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่อยๆนะครับอินชาอัลเลาะห์ส่วนมีอะไรที่จะเป็นการคอมเมนต์เป็นการพูดคุยพี่น้องก็สามารถโทรมาพูดคุยทางยะติมทีวีได้นะครับอินชาอัลเลาะห์มาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์กับรายการมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์